ยังไม่ฉลาดอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าเผื่อเอาการศึกษาออกนอกระบบทั้งหมดเนี่ยเราจะถูกแทรกแซงจากต่างชาติขนาดไหนอันนี้แหละที่เป็นข้อคิดความเห็นจากนักวิชาการท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคด้านความมั่นคงท่านเคยบอกว่าไอ้การจะหยุดต่างประเทศแทรกแซงเนี่ยมันหยุดไม่ได้หรอกแต่สำคัญก็คือการที่เขาแทรกแซงเข้ามาเนี่ยต้องดูว่าเงื่อนไขที่เขาแทรกแซงมาคืออะไร อย่างกรณีเขาแทรกแซงกรีซเนี่ยเขาบอกว่าประเทศต้องเรียกประเทศกรีซอาจารย์ดร.รัตนพรบอกประชาชนก็เรียกประชาชนชาวกรีกมันจะไม่เหมือนกันบอกว่าเขาแทรกแซงมาเขาแทรกแซงจากการที่เราไปเป็นหนี้เราเป็นลูกหนี้ใช้ความเป็นเจ้าหนี้มาแทรกแซงถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เราต้องกลับมาคิดว่าตกลงเวลาประเทศไทยจะเป็นหนี้ต้องคิดให้เยอะขึ้นไหมว่าเขามีเงื่อนไขอะไรมันก็จะทำให้เขาแทรกแซงเราไม่ได้อันที่สองก็คือคนไทยจะต้องมีความเท่าทันความเท่าทันอยู่ที่ไหนอยู่ที่การศึกษาถามว่าการศึกษาที่อยู่นอกระบบเนี่ยจะติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยได้ไหมยากแล้วจะปลูกฝังความรักชาติให้คนไทยได้ไหมยากถ้าคนไทยไปเรียนบริษัทนายจ้างคนไทยจะภักดีต่อใครก็นายจ้างก็ต้องนายจ้างมันถึงเป็นหลักเกณฑ์ว่าหลายประเทศเขาไม่ยอมเอาการศึกษาออกนอกระบบเพราะว่าการศึกษาที่ดีที่สุดต้องเป็นของรัฐเท่านั้นโดยเฉพาะมหาเทนะผมเคยอ่านคือครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นโฆษกพรรคร่วมมีพรรคเล็กๆหลายๆพรรคมารวมกันนะแล้วก็มีการพูดถึงพรรคอัมโนของมาเลเซียแล้วก็พูดถึงความเป็นไปเป็นมาของมาเดย์นี่แหละว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเดิมคิดว่าพรรคการเมืองต้องใหญ่แล้วก็ต้องเป็นพรรคที่มีอัตลักษณ์มีความพร้อมแต่ในความเป็นจริงก็คือพรรคการเมืองคือกลุ่มแต่ละกลุ่มมารวมกันกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทำให้เกิดเป้าหมายประเทศกรณีที่เกิดขึ้นก็คือมาเดย์เนี่ยเขามากับพรรคใหญ่ก่อนแล้วจากพรรคใหญ่เนี่ยเขาก็ให้เลือกกระทรวงสำคัญสำคัญจำได้ใช่ไหมครับกระทรวงเวลาเลือกเนี่ยเกรด A เกรด B เกรด C เกรดไหนที่สามารถหาเงินได้จะเอากระทรวงนั้นมหาเดชนี่จบแพทย์นะภรรยาเคร่งครัดในศาสนามากมหาเดชเลือกกระทรวงไหนครับศึกษาเลือกกระทรวงศึกษาธิการพอเลือกกระทรวงศึกษาเสร็จพรรคพวกบีบจะขับไล่มหาเดชออกจากพรรคบอกไม่เป็นไรท่านก็ไปรวบรวมขยายแนวคิดว่าถ้าเราทำเพื่อคนมาเลเซียเนี่ยเรามาร่วมกันได้ไหมคนที่มีอัตลักษณ์อะไรก็เป็นเหมือนเดิมเป็นกลุ่มไหนก็เป็นเพื่อแบบกลุ่มนั้นเหมือนเดิมแต่มีสำคัญอยู่เรื่องเดียวคืออุดมการชาติต้องเป็นอุดมการเดียวกันอันนี้คือจุดสำคัญนะแล้วเสร็จแล้วมหาเดชก็เลยมาอยู่ที่กระทรวงศึกษาแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยกระทรวงศึกษาก็กลายเป็นคนชี้นำประเทศเป็นคนพัฒนาสมองติดอาวุธทางปัญญาให้คนมาเลเซียผ่านมา5 ปี 10 ปีวันนี้เกิดผลชัดเลยนี่พูดเรื่องนี้แล้วเนี่ย ผมก็ยัง อยากจะนึกตำหนินิดๆนะกับรัฐบาลคสช.ที่จะอนุมัติให้ทางมอเกษตรเนี่ยออกนอกระบบเนี่ยผมฟังอาจารย์ปุ บอกว่าอาจารย์รัตนาพรไม่ใช่อาจารย์ปุรัชดาพรแก้วสนิทบอกว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ที่บอกว่าประเทศลาวไม่แม่รู้สึกงึดมากเลยผมไม่อายในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยอายจริงคนว่าไงนะครับเราพูดว่าไงอาจารย์ได้เรียกว่าบอกว่าจะทำอะไรก็ตามที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยการศึกษาต้องนำหน้ามาหนึ่งก้าวต้องพัฒนาคนก่อนการศึกษาต้องมาก่อนศึกษาวิจัยต้องคุยกันก่อนว่าประโยชน์ประเทศชาติอยู่ตรงไหนแล้วเอาการศึกษานอกระบบเนี่ยมันจะนำหน้า19ได้ไหมก็นี่ไงครับเพราะการเอาการศึกษานอกระบบ1อันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับอันที่2การเอาคนไทยไปเรียนต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งการส่งไปแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องคิดว่าส่งไปแล้วเนี่ยปลูกฝังความรักชาติความเป็นคนไทยมากพอไหมในหลายประเทศเขาไม่ส่งไปตอนเด็กนะครับหลายประเทศบอกเลยแล้วบางประเทศหรือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาจะส่งลูกไปต่างประเทศก็ต่อเมื่อลูกเนี่ยมีรักเข้าใจความเป็นไทยแล้วถึงจะส่งไปไม่งั้นเขาจะเสียลูกเข้าไปอันนี้ได้ยินกับผู้ปกครองที่เขามีความก้าวหน้าจริงๆนะเขาบอกว่าช่วงประถมเนี่ยเขาไม่ส่งช่วงอนุบาลเนี่ยเขาไม่ส่งเขาจะส่งช่วงมหาวิทยาลัยเท่านั้นอันนี้ก็เป็นวิธีคิดซึ่งถ้าเราได้คุยกับคนที่มีความก้าวหน้าเหล่านี้เนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาเขาจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กแล้วก็ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันปลูกสำนึกในเรื่องความรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยมันต้องเริ่มแต่เด็กใช่ไหมครับเด็กที่เรียนอนุบาลเรียนประถมต้นประถมปลายเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายคือครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเนี่ยหลักสูตรเหล่านี้ก็ต้องสามารถปลูกฝังได้อาจารย์ได้เลย
พอจะมีข้อมูลไหมว่าไอ้ประเทศต่างๆที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนในเอเชียเนี่ยครับรอบๆประเทศไทยเนี่ยลาวออกนอกระบบไหมไม่ได้ยินออกรอบระบบไหมไม่ได้ยินนะเวียดนามออกนอกระบบไหมไม่ได้ยินมาเลเซียออกนอกระบบไหมสิงคโปร์ออกนอกระบบไหมไม่มีอินโดนีเซียออกนอกระบบไหมไม่มีฟิลิปปินส์ออกนอกระบบไหมฟิลิปปินส์นี่อาจจะอยู่ในเงื่อนไขที่เขาเรียกตลาดการศึกษาใช่ไหมครับบรูไนออกนอกระบบไหมไม่เอางี้ญี่ปุ่นออกนอกระบบไหมญี่ปุ่นยิ่งหนักเลยออกนอกระบบไหมยิ่งไม่ยอมเลยเนี่ยประเทศพวกนี้เยอรมันก็ได้เอาตะวันตกก็ได้ฝรั่งเศสก็ได้เอาแล้วทำไมเราจะต้องออกนอกระบบเพื่อให้เป็นประเทศศรีวิไลเพื่อเป็นประเทศเจริญแล้วตามก้นประเทศตะวันตกหรือว่าต้องการที่จะเป็นนอมินีกับตะวันตกเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนคืออันนี้แหละเขาถึงบอกว่ายุทธศาสตร์ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของเราหรือเปล่าท่านทูตพูดนะอดีตท่านทูตพูดว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามในส่วนที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศในฐานะคนไทยเนี่ยวาระนั้นเป็นวาระของประเทศชาติเราจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นวาระของใครเพราะถ้าเกิดมองว่าเอามหาลัยออกนอกระบบเนี่ยใครได้ประโยชน์อ่ะถ้ามันสมองคนไทยไม่รักชาติแล้วใครได้ประโยชน์แล้วเขียนกันถึงขนาดว่าคนรักชาติโดยคนข้างชาติไปนู่นเลยนะคนไทยเนี่ยถ้านักวิชาการคิดอย่างนี้ก็จบแล้วอเมริกาเขาปลูกฝังเขารักชาติอเมริกานี่ถือว่าเสรีประชาธิปไตยใช่ไหมการศึกษาเขานอกการศึกษามหาลัยใหญ่ๆเป็นของรัฐเป็นของมลรัฐแล้วเวลาเดียวกันอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินอดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็ยังพูดเลยบอกว่าไปเรียนระดับสูงแล้วนะปริญญาตรีปริญญาเอกอะบอกว่าเวลาจะต้องเรียนเนี่ยทำไมต้องเอาคัมภีร์การก่อตั้งอเมริกาเนี่ยบอกฉันไม่ใช่คนอเมริกาทำไมต้องมานั่งศึกษาเล่มเบิ่มเลยบอกต้องศึกษาไม่ผ่านไม่ได้นะเยอรมันเหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันเลยเยอรมันบอกภาษาเยอรมันต้องผ่านประวัติศาสตร์เยอรมันต้องผ่านศิลปะวัฒนธรรมต้องผ่าน3วิชานี้กลายเป็นวิชาหลักที่คนไทยทุกคนไปเรียนเยอรมันต้องผ่านวิชาเหล่านี้ทำไมอ่ะแล้วทำไมคนไทยรักชาติบอกว่าคลั่งชาติอ่ะอันนี้คือวิธีการหรือยุทธศาสตร์ที่ถ้าเรามองว่าที่เราผิดพลาดทุกวันนี้เพราะเขาใช้ยุทธศาสตร์แทรกแซงเข้ามาจากระบบการศึกษาไหมจากระบบการที่ปล่อยหนี้ให้เราถูกแต่มีเงื่อนไขบางอย่างที่เราต้องเสียประโยชน์หรือเปล่าตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญถามจริงๆว่าถ้าเผื่อเอาระบบการศึกษาเอานอกระบบเนี้ยใครได้ประโยชน์ถามใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์ก็ต่างชาติได้ประโยชน์ไม่ใช่คนไทยเพราะคนมันจะไม่พักดีต่อชาติาถ้าคนไม่รักชาติเสร็จแล้วเนี่ยไม่รักไม่มีความสามัคคีแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์แทรกแซงได้ง่ายเขาจะแทรกแซงเขาจะเจาะเข้าไปตรงไหนก็ได้เอาเงินฟาดหัวเสร็จก็ถึงบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยจะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไงจะโทษนักการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้นักการเมืองก็มีดีไม่ดีโทษข้าราชการฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ข้าราชการดีกับเลวก็มีโทษคนโทษประชาชนทีเดียวก็ไม่ได้ประชาชนดีก็มีประชาชนไม่ดีก็มีแต่เงื่อนไขเขาบอกว่าประเทศชาติจะเป็นแบบไหนอยู่ที่ประชาชนถามว่ามีไหมประชาชนที่เวลาเขาเลือกตั้งอ่ะจะให้เท่าไหร่ล่ะเพียงแค่นี้มันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วอาจจะให้หมู่บ้านเราเท่าไหร่จะให้วัดเราเท่าไหร่แล้วถามจริงๆอย่างพวกสถานทูตอเมริกันหรือ CIA อเมริกันที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันมีการซื้อเสียงระบบการเลือกตั้งไทยเนี่ยรู้ไหมเขาผมว่าเขารู้ดีกว่าคนไทยผมเชื่อเลยว่าผมเชื่อเลยว่างานวิจัยเขาเนี่ยเป็นงานวิจัยที่สำคัญแล้วเขาจะมีข้อมูลเหล่านี้รู้ถึงขนาดถ้าวันหนึ่งอาจารย์ปัดล่มมีแววจะเป็นรัฐมนตรีนะทัศนคติเป็นยังไงอบรมมายังไงเรียนจากที่ไหนสนิทกับใครเขารู้หมดอ่ะงั้นด้วยเหตุตรงนี้เขาถึงหลายประเทศเขาต้องปกป้องมากการศึกษาเนี่ยห้ามแทรกแซงเลยแล้วนักศึกษาเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยจะต้องอะไรนะเป็นประชาธิปไตยนะเรียกร้องประชาธิปไตยทางคสช.เนี่ยจะคุยได้แต่ต้องลาออกไปเนี่ยมันเข้าทางใครเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละประโยชน์จะเกิดจากต่างชาติแล้วก็จะเป็นการทำร้ายประเทศไทยแล้วแต่ผมก็รู้สึกดีอยู่อันหนึ่งก็คือทหารประกาศว่าถ้านักศึกษายังไม่หยุดทหารก็จะไม่หยุดแต่ไม่หยุดไม่ใช่ไม่หยุดโดยการเหมือนสมัยก่อนที่ต้องไปจับไปอะไรไม่ใช่นะพลทหารปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเวลาเกิดเรื่องท่านนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนิติรัฐแล้วทหารก็ประกาศว่าถ้านักศึกษายังเคลื่อนไหวอยู่
ทหารก็จะไม่หยุดในการเจรจาทำความเข้าใจกับนักศึกษาให้เข้าใจได้อันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งก็จริงๆแล้วก็อยากจะเตือนพวกน้องๆหลานๆนักศึกษาเนี่ยนะก็ดูตัวอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ประชาชนไปเผาสารกลางไปนู่นไปนี่พอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยติดคุกกันเป็นแถวมีใครมาช่วยเหลือมีใครมานั่นหรือเปล่าแล้วนี่คดีเนี่ยสมมติว่าโดนจับไปคดีแรกอย่างนี้นะไอ้คดีมันก็ดำเนินไปตามระบบของมันนะแล้วไปโดนอีกคดีนึงคดีมันก็อันนี้แหละไม่เป็นธรรมกับนักศึกษา14คนซึ่งไม่ทราบว่าเขาเข้าใจเงื่อนไขแค่ไหนเพราะว่าการที่นักกฎหมายบางคนทนายความบางคนไปบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเราประสบความสำเร็จที่ทำให้เขาจับเราได้และที่สองเห็นไหมเขาปล่อยเรามาโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเราประสบความสำเร็จที่เราสามารถเคลื่อนไหวต่อได้พูดอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมกับนักศึกษาไม่เป็นธรรมกับสังคมด้วยไม่เป็นธรรมกับประเทศไทยหรือกระบวนการยุติธรรมด้วยเพราะการที่เขาปล่อยเนี่ยจำเด็กแว้นได้ไหมจำได้เด็กแว้นโอ้โหเป็นร้อยเลยแต่พอถึงเวลาทำสำนวนไม่ทันอ่ะศาลก็บอกว่าให้ปล่อยตัวก่อนเขาก็ปล่อยไงแต่ไม่ได้หมายความว่าปล่อยตัวไปแล้วไม่มีความผิดมันไม่ใช่มันคนละเงื่อนไขปล่อยไปเพื่อให้พนักงานสอบสวนบอกไม่มีความจำเป็นต้องไปจำขังหรือกักขังไว้เพราะว่าคดีต่างๆมันสามารถทำเอกสารได้ข้อเท็จจริงไม่ซับซ้อนก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจับหรือกักขังไว้เนี่ยกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่คนทั่วไปเนี่ยต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานไม่ใช่อนุญาตให้เคลื่อนไหวต่อได้ไม่ใช่ไม่ใช่คดีหมดแล้วถ้าไปทำซ้ำในความผิดเดียวกันความผิดก็จะเพิ่มโทษก็จะเพิ่ม14คนนั้นน่ะพร้อมจะรับแค่ไหนเอาละ14คนบอกผมพร้อมจะรับแม้แต่ชีวิตแล้วพ่อแม่ล่ะญาติพี่น้องล่ะเขาจะรับไหวแค่ไหนอย่าไปคิดว่าจะเป็นวีรบุรุษแบบ14ตุลาครับอย่าไปคิดเพราะว่าบริบทมันต่างกันนะครับช่วงนี้ทหารไม่ใช่ว่าเขา เข้ามายึดอำนาจแล้วเขาจะต้องการที่จะมาอยู่ยาวมาเสวยสุขมาเสวยอำนาจนี่เขาต้องการที่จะมาทำให้ประเทศชาติสงบขึ้นนะต้องการที่จะมาร่างกฎร่างระเบียบให้มันเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คนเดือนตุลาก็ยืนยันซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้า13ก็เชิญคนเดือนตุลานะมาเพื่อจะเล่าความจริงให้กับนักศึกษาที่กำลังเคลื่อนไหวได้ทราบว่าบริบทในการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยมันต่างกันมากระหว่าง14ตุลากับปัจจุบันเนื่องจากว่าเท่าที่จับประเด็นได้ก็คือในช่วงนั้นเนี่ยการอยู่ของรัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ยไม่ได้มีกำหนดนะว่าเขาจะจบเมื่อไหร่ไม่มีขอบเขตงั้นสิ่งที่นักศึกษาเขาถามก็คือบอกมาได้ไหมว่าเมื่อไหร่จะคืนรัฐธรรมนูญกรอบในการที่จะหยุดกระบวนการเผด็จการเดิมแล้วเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยรัฐธรรมนูญจะคืนให้เมื่อไหร่อันนั้นไม่มีกรอบเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขากำหนดกรอบแล้วและการที่ไปเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยมันจะทำให้กรอบมันยืดออกไปเพราะว่าไอ้ความไม่สงบมันกลายเป็นเงื่อนไขของการดำเนินการต่อของประเทศถูกไหมถามว่าวันนี้ถ้าเกิด30วันเนี่ยเอาเลือกตั้งใหม่เลยจะเป็นยังไงอ่ะประชาชนยังไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปเลยเนี่ยมันก็กลับมาอีหลอบเดิมอีกแล้วมันจะหนักกว่าเดิมอีกแล้วคิดว่ากลุ่มที่เสียประโยชน์ที่กำลังใช้สมมติว่ามีอยู่จริงนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือเนี่ยคนกลุ่มนี้กลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาแล้วเออเราสันติภาพเป็นไปได้ไหมหรือจะบูล้างผ่านต่อต้องคิดใช่ไหมครับผมว่ากลับมาเนี่ยคนที่เคยมีปัญหากับเขาเนี่ยจะลำบากถ้ากลับมานะนนแล้วประเทศชาติจะเกิดกริยุกขึ้นมาจะล้มตายกันอีกมากมายซึ่งคนเหล่านี้เขาไม่สนใจว่าคนไทยจะตายเท่าไหร่ใช่ก็ดูตัวอย่างเท่าที่ผ่านมาคนไทยยอมให้คนไทยตายยอมให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตทั้งที่เรื่องเหล่านี้เนี่ยคนตายคนนึงก็มีค่ามีญาติพี่น้องมีคนที่รักคนที่จะต้องดูแลรักษาอันคนที่มีความคิดลักษณะแบบนี้มันน่ากลัวแล้วถามว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่บอกว่าโอ้โหเลือกตั้งแล้วต้องดีเนี่ยลองอ่านข่าวเผาข้าวดูหน่อยไหมไอ้เผาข้าวล้านตันมันเกิดจากฝีมือใครใครเป็นคนสร้างปัญหานี้ซึ่งถ้าดูจากรายละเอียดตรงนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำอะไรอ่ะเสียหาย 7-8 แสนล้านเนี่ยใครต้องรับผิดชอบแล้วจะรับผิดชอบยังไงแล้วเคยมีไหมประเทศไทยที่รัฐบาลที่มีผ่านๆมาต้องมานั่งเผาข้าวกันเนี่ยมีไหมมันตรงนี้มันต้องมาดูรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาทำอะไรกับประเทศที่ประชาชนหรือคนในสังคมไม่ต้องการคือนักการเมืองที่ขี้โกงใช่ไหมครับใช่ตรงนี้ต่างหาก
แล้วถ้าเกิดว่าจะมาต่อต้านบอกคนที่มีอำนาจต้องอย่ากโกงเนี่ยอันนี้หลักการเดียวกันรัฐบาลก็จัดการอยู่นะตอนนี้ก็เห็นใช่ไหมครับทุกโครงการที่มีอยู่เนี่ย